สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบอีกครั้งหนึ่งกับ MT Minecraft Thai Channel ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Mod Pack ค่ะที่ชื่อว่า Forever Standard วันนี้ค่ะก็คริสต์มาสย้อนหลัง คือวันนี้เราเข้ามาค่ะพบว่า Mod Pack เนี้ยมีอัปเดตเห็นว่าหมวกเพิ่มเข้ามานั่นเองก็คือไม่แน่ใจค่ะว่าคลิปนี้จะได้ลงตอนไหนก็คิดว่าน่าจะเป็นช่วงประมาณเดือนมกราคมหรือมั้งก็ถือว่าเป็นแบบคริสต์มาสย้อนหลังแล้วกันค่ะเพราะว่าอย่างที่ทราบพี่หมิวมีคลิปนี้รอตัดต่อเยอะมากดังนั้นคลิปตอนนี้ค่ะที่เราอัดอยู่ก็ไม่แน่ใจเนาะว่าจะได้ลงช่วงไหนโอเควันนี้ค่ะเราจะมาคราฟหนังสติ๊กกันหนังสติ๊กเป็นไอเทมที่ดีมากค่ะในมอดนี้เพราะว่ามันจะเป็นไอเทมที่ช่วยเราสามารถเดินทางไกลได้แบบสบายๆค่ะอย่างแรกคราฟสลามบล็อกจากนั้นเอาสลามบล็อก3อันค่ะวางแบบนี้ก็คือเป็นลูกศรกลับเนาะแล้วก็สตริง2ค่ะเราก็จะได้เป็นสลามสตริงหรือว่าหนังสติ๊กจากสลามนั่นเองค่ะเรียกว่าหนังสติ๊กจากสลามดูจะเป็นอะไรที่ง่ายกว่าเนาะโอเคถามว่าหนังสติ๊กจากสลามนี้ทำอะไรได้บ้างคำตอบคือเขาจะช่วยให้เราค่ะเทเลพอร์ตได้อย่างรวดเร็วก็คือไม่เชิงว่าเทเลพอร์ตหรอกมันก็คือการกระโดดนั่นแหละค่ะกระโดดได้เร็วแล้วก็กระโดดได้ไกลตอนนี้ขอข้าวกินก่อนเรารื้อโครงสร้างตรงนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมเกมแคลชค่ะมอดแพ็คพังต้องรื้อจัดอะไรใหม่หมดก็คือพังรอบที่2แล้วเนาะก็เลยเนี่ยค่ะเห็นไหมแถวนี้ก็เลยโล่งเลยเวลาที่มอดแพ็คพัง1ทีของก็หายแต่จะทำยังไงได้ล่ะเนาะมันก็ไม่มีทางเลือกค่ะเพราะว่ามอดแพ็คเนี้ยเป็นมอดแพ็คที่เรารู้สึกว่าเราเล่นแล้วเรารู้สึกสนุกมากดังนั้นเราก็ไม่อยากจะทอดทิ้งเขาเราก็ทนเล่นต่อไปมอดหายก็ช่างไม่เป็นไรไม่ซีเรียส ของหายก็ช่างค่ะไม่เป็นไรไม่ซีเรียสของหายไม่ซีเรียสนี้คือแบบแปลกแล้วนะปกติต้องซีเรียสใช่ไหมแต่นี้ค่ะไม่ซีเรียสแล้วกันไหนๆค่ะเราก็ได้หนังสติ๊กสลามมาแล้ววันนี้เราจะไปทำเควสเดินทางไกลกันดีกว่าแต่ก่อนอื่นขอเช้าก่อนนะตัวเองไม่ไปตอนคืนตอนคืนเป็นอะไรที่อันตรายมากในมอดแพ็คเนี้ยคือไม่ว่ายังไงค่ะตอนคืนก็เป็นช่วงเวลาที่ไม่อยากจะออกไปไหนอยู่ดีอันตรายเหลือเกินขอพกเตียงนอนไปด้วยเผื่อว่าเราจะแบบไปแล้วมันกลางคืนใช่ไหมเราก็จะได้แบบนอนค่ะให้เป็นกลางวันนั่นเอง1 2 3โอเคเพราะว่าจาก XYZ ที่เราดูนี้น่าจะไกลพอสมควรมืดแล้วค่ะนอนเถอะมาหน้าเควสเลยเควสเดินทางไกลค่ะก็คือเควสนี้นั่นเองเขาบอกให้เราค่ะไปสำรวจในบริเวณโลเคชั่นลบ284ความสูงอยู่ที่67ก็ความสูงระดับพื้นโลกค่ะแล้วก็ Z ที่-1278ซึ่งน่าจะไกลคือเพราะว่าตอนนี้ค่ะเราอยู่ที่200เนาะถ้าเราต้องไปที่-200ก็ประมาณแบบ400ระยะประมาณ400บล็อกค่ะก็น่าจะไกลพอสมควรนั่นเองโอเคถ้าอย่างนั้นไปกันเลยไหมอันที่จริงอยากจะพกข้าวไปกินเยอะกว่านี้นะแครอททองคำหม่ำไปแล้วนี่ไม่เป็นไรค่ะไม่รู้ว่าจะต้องเดินทางไกลแค่ไหนดังนั้นการพกของไปกินเยอะๆที่หลากหลายดูถ้าจะเป็นอะไรที่น่าสนใจที่สุดละคือแบบขาดข้าวกินก็ตายได้ง่ายๆเนาะดังนั้นค่ะก็พกของไปเยอะๆแล้วกันไม่ขี่ม้าหรอกวันนี้เราจะไปด้วยสลามสปริงค่ะเช็คก่อนลบ200รู้สึกว่าแซดไม่ต้องปรับมากลบ200ค่ะทางนี้จริงๆด้วยใช่ไหมไม่สิเดี๋ยวนะเช็คโลเคชันอีกรอบหนึ่งค่ะลบ284กับลบ1278แซดไม่ต้องปรับมากขอแค่ x ก็พอแล้วทางนี้ค่ะเราจะต้องไปทางทิศตะวันตกตรงนี้เป็นบ้านเราใช่ไหมกด J ค่ะตรงนี้เป็นบ้านเราเนาะก็นี่ไงเราจะต้องสร้างเวย์พอยต์ขึ้นมาก่อนโอเคตรงนี้แหละ New Waypoint ก็คือเขียนไว้ค่ะว่าเป็นโฮมเลยไม่งั้นเราอาจจะจำทางกลับบ้านไม่ได้เซฟตำแหน่งเรียบร้อยตำแหน่งที่เซฟไว้รึเดี๋ยวนะตัวเองตำแหน่งไหนล่ะจะเซฟตรงนี้ไม่ใช่เหรอนี่ค่ะเห็นไหมโฮม
นี่ไงเวย์พอยต์ปักอยู่ตรงนี้เรียบร้อยทีนี้เราก็ไม่ต้องกังวลค่ะว่าเราจะจำทางกลับมาไม่ได้เพราะว่านี่เวย์พอยต์ปักอยู่ตรงนี้เลยยังไงก็จำทางกลับบ้านได้แน่นอนประตูนี้ค่ะเป็นประตูที่แข็งแกร่งมากครับมาจากเหล็กนั่นเองโอ้ยโอ้ยโอ้ยได้ยินเสียงซอมบี้แค่ออกนอกบ้านก็เจอซอมบี้เลยเหรออะไรจะเลวร้ายเกินไปทดสอบความสามารถของหนังสติ๊กอย่างแรกค่ะหนังสติ๊กมันสามารถที่จะนี่เห็นไหมทำให้เรากระโดดได้แต่ถามว่าเรากระโดดได้แค่นี้เหรอคำตอบคือไม่ค่ะเราสามารถกระโดดได้สูงกว่านี้เพราะว่าพี่หมิวได้ไปทดสอบมาในโหมดสร้างสรรค์อยู่แล้วค่ะปรากฏว่ากระโดดได้แบบดีมากเนี่ยก็คือเนี่ยค่ะเห็นว่ามันจะโดดได้แบบนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเราชาร์จดีๆค่ะปุ๊บนี่โอ้เดี๋ยวทำไมอยู่ดีๆเจอดาเมจด้วยโอ้โหไม่ดีนะคะแบบนี้คือถ้าเจอดาเมจอย่างเงี้ยไม่ดีเลยเขามีคอมโบเขียนไว้ไหมโอเคต้องใช้สลามบูทด้วยต้องใช้รองเท้าสลามค่ะไม่อย่างนั้นเราน่าจะเจ็บแบบเยอะมากๆแน่นอนเลยอะตอนแรกคือไปทดสอบมาในโหมดสร้างสรรค์ไงเลือดเรามันไม่ร้อนอยู่แล้วค่ะดังนั้นก็เลยไม่ทราบเรื่องดาเมจมาก่อนอันนี้แบบเห็นชัดเจนเลยว่าเจ็บแต่ถ้าทำอย่างเงี้ยเนี่ยแต่ถ้าเล่นดีๆแบบนี้ค่ะก็ไม่เจ็บนะโอ้ใช่เดี๋ยววะคือแบบถ้าไม่สูงมากอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่เจ็บแต่ว่าเดี๋ยวเอาไปเอารองเท้าสลามมาดูดีกว่าดูซิว่ามันจะใช้ได้ไหมแล้วก็จะช่วยลดดาเมจจากการตกจากที่สูงได้หรือเปล่าวิธีการคราฟรองเท้าที่ทำจากสลามค่ะก็ต้องการ2สลามบล็อกแล้วก็2สลามบอลเก็บสลามไว้ตรงไหนเออนี่ไงเห็นอยู่แวบๆนี่2สลามบล็อกใช่ไหมเรามี2สลามบล็อกเรียบร้อยแต่สลามบอลเราเหลือแค่1นี่ไง2อันโอ้โหพอดีค่ะหมดบ้านพอดีเลยแล้วก็รองเท้านี่เรียบร้อยเอามาใส่ซิตัวเองเชื่องเรียบร้อยแล้วนะไหนๆก็กลับมาบ้านแล้วใช่ไหมคะขอเช็คเรื่องอุณหภูมินั่นไงเกือบลืมเลยโอ้โหชาร์จก่อนค่ะแผ่นควบคุมอุณหภูมิถ้าเราไม่ชาร์จเนี่ยแบบไม่ไหวนะตัวเองคือถ้าพลังงานหมดค่ะร่างกายเราอะถ้าไม่ร้อนจัดก็จะหนาวจัดทันทีอะดังนั้นต้องเติมพลังงานให้เต็มส่วนน้ำคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรใช่ไหมเหลืออยู่อีก8ถังกินได้อีกนานค่ะน้ำไม่น่าห่วงแต่เรื่องแบบแผ่นควบคุมอุณหภูมิเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษห้ามพลังงานหมดถ้าพลังงานหมดนี้ก็แบบตายได้เลยค่ะบอกเลยอะแบบนี้ล่ะจะเจ็บไหมอุ้ยอุ้ยโอ้โดนกระบองเพชรค่ะโดนกระบองเพชรมาเอาใหม่เจ็บไหมไม่เจ็บนี่ไงโอ้โหยอดเยี่ยมเราโดดเด้งหนึ่งเลยใช่ไหมมาดูสิคะเอาอีกรอบหนึ่งโอ้โหโอ้โหอุ้ย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 เดี๋ยว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 โดนอะไรเนี่ยโดนกระบองเพชรโอ้โหโอ้โหโอ้โหอันนี้อันตรายนะคือแบบว้าโอ้โหโลเคชันนี้น่าสนใจมากเดี๋ยวนะตำแหน่งที่เขาให้เรามาน่าจะเปิดสิลบ200ใช่ไหมทางนี้ค่ะมาคือแบบติดกระบองเพชรนี่ชีวิตเกือบตายได้เลยนั่นน่ะลบ200ก็ทางนี้ใช่ไหมอุ้ยกด F3 ค่ะกดผิดลบ284เดี๋ยวนะไม่ใช่สิทางไหนอะไม่ใช่ต้องทางนี้ค่ะลบ284บางทีก็เดินธรรมดาก็พอแล้วว่าแต่เกราะเท่าไหร่เอ่ยสลามบูทไม่ปรากฏเกราะขึ้นมาว้าวอันนี้ก็เป็นแบบบ่อดาว่าตรงนี้ค่ะน่าจะเป็นแบบสร้างอารยธรรมเดิมเนาะหรือไม่ก็เป็นแบบเมืองร้างอะไรอย่างเงี้ยน่าจะตรงนี้แหละค่ะดูสิเควสคอมพลีทไหมลบ284กับ1278เควสคอมพลีทโอเคไม่ได้รางวัลนี่ไงเรามาถึงจุดนี้แล้วค่ะโอเคใช้ได้
เปลี่ยนรองเท้าไหมเปลี่ยนก็ได้ค่ะเพราะว่ารองเท้านี้ก็เกราะดีไงเอาเน้นเกราะไว้ก่อนมาในนี้เป็นเมืองร้างเข้าไปสำรวจได้ไหมตัวเองอุ้ยมีซอมบี้ด้วยค่ะใช่มะมีเจ้าพวกมอนเตอร์อยู่ในนี้ด้วยอุ้ยอันตรายเหมือนกันนะเนี่ยแต่ฉันต้องซื้ออยากได้เอ้ากรงสปอนโอ้โหเป็นเรื่องปกติที่จะมีใช่ไหมถ้าเล่นเอากรงสปอนมาใส่ในเมืองอย่างเงี้ยฉันต้องซื้อเอาออกก่อนค่ะอุ้ยมีกรงว้าวมีของให้ด้วยยอดเยี่ยมค่ะเอาให้หมดแบกได้เท่าที่แบกได้ค่ะนั่นไงกรงสปอนปุ๊บไม่ต้องห่วงเรื่องอย่างนี้พี่หมิวถนัดเอ้าเราขุดกรงสปอนค่ะเราได้กรงสปอนมาด้วยเรื่องแบบนี้ถนัดหมายความว่ายังไงมันเหมือนแบบแมป CTM อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราจะต้องฝ่าฟันมอนเตอร์ใช่ไหมเพื่อหาขนแกะดังนั้นบอกเลยค่ะชิวๆชิวๆแน่ๆก็ชิวนะไม่เห็นมีมอนสเตอร์เยอะเท่าไหร่เลยค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเรามาตอนกลางวันหรือเปล่าเป็นไปได้ฮึบบางกรงก็แตกบางกรงก็ไม่แตกหม่ำข้าวก่อนเป็นเมืองที่น่าสนใจมากๆกรงสปอนก็เยอะอุ้ยเคปสไปเดอร์นะเมื่อกี้กรงสปอนของซอมบี้โอ้โหนั่นไงมีซอมบี้มาแล้วถือดาบด้วยนะตัวเองดาบหรือจะสู้ขวานใช่ไหมขวานนี้ดาเมจหนักมากค่ะขวานที่เราถืออยู่อุ้ยนั่นอะไรตรงนั้นเหมือนมีมอนสเตอร์เยอะมากอุ้ยโดนแดดเผาซอมบี้ผู้น่าสงสารถึงแม้สไปเดอร์จะไม่โจมตีเราแต่เราต้องวีนี่มันตลกที่เราอยากจะทำค่ะใช่ไหมเรามีโอ๊ย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 เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวตัวเองตัวเองเดี๋ยว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 เพนกอนเพนกอนเพนกอนถึงเราจะมีดาบแรงแต่ว่าถ้าเจอแบบนั้นเราก็ไม่ไหวนะโอ้โหมาเป็นฝูงชีวิตเกือบไปแล้วเราดีนะที่เกราะหนาเกราะหนาดาบแรงแต่ถ้าขุดโกงแล้วเกิดอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ไหวเหมือนกันนะโชคดีที่รีเลือดทันอะเกือบไปแล้วเอ้าอยู่ไหนเกิดมาเพิ่มเหรอได้ยินเสียงเหมือนโดนแกล้งเนี่ยอยากขุดกลับได้ไหมอุ๊ยเอาสิโอ้โหมอนสเตอร์อยู่ในนี้โอ้ยเดี๋ยวๆซิลเวอร์ฟิชก็มีค่ะเนี่ยขุดกลับไปตั้งบ้านได้ไหมอันนี้คือเตาหลอมแร่ค่ะคือแบบมันเป็นที่หลอมแร่อย่างดีเลยนะทำไมมืดเร็วแท้ตัวเองนั่นแหละอย่างที่คิดเลยค่ะเริ่มมืดแล้วความอันตรายจะเริ่มมาแล้วเดี๋ยวก่อนซอมบี้คีเปอร์ขอไกลๆค่ะนอนเดินให้ไกลจากซอมบี้แล้วก็นอนมาตอนเช้าดีกว่าคืนอยู่ดีๆค่ะเจอแบบคืนพระจันทร์สีเลือดนี้จบไม่เหลือแน่นอนรู้สึกว่ามอนเตอร์เริ่มมาแล้วสินะอุ๊ยบึ้มโอ้โหคีเปอร์เป็นตัวสีแดงแล้วก็ชาร์จระเบิดน่ากลัวมากๆกล่องใส่ของโอเคตรงนี้เลยค่ะเอากล่องไปวางก่อนอย่างน้อยมีกล่องใช่ไหมก็เก็บของไว้ก่อนก็ได้เก็บของที่เรายังไม่ได้ใช้เรียบร้อยค่ะทีนี้ลุยต่อได้เลยอยากจะใช้สลามสตริงแต่ว่ากลัวจะกระโดดไปติดแบบบางโลเคชันอะไรอย่างเงี้ยที่อาจจะอันตรายดังนั้นเดินอุ๊ยสเกลตันยังได้ยินเสียงเบรดอยู่เลยนะคะเนี่ยได้ยินเสียงอะอยู่โอ้นั่นไงกรงอยู่นี่ได้ไหมนั่นไงเห็นแล้วนั่นไงโอ้เวลาที่เราฆ่าเขาอย่างนี้ค่ะเขาจะเกิดมาแบบเป็นฝูงใหญ่ๆเลยใช่ไหมอุ้ยเนี่ยเราสะกิดเขาสองทีเขาก็จะตายค่ะเพราะว่าขวานของเรามันแรงมากแต่แบบหมาหมูอย่างนี้ไม่ไหวนะคือถ้าเน้นแบบปริมาณอ่ะก็สู้ยากเหมือนกันค่ะแต่ต่อให้ขวานแรงแค่ไหนค่ะขวานมันก็ไม่ใช่แอรีเอฟเฟกต์เหมือนดาบอ่ะคือถ้าเป็นดาบอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันจะแบบกวาดได้แบบทั่วถึงไงแต่ขวานค่ะตัวใดตัวหนึ่งแบบหนักๆเลยไงก็เลยแบบอาจจะยากนิดนึงขุดกลับบ้านได้ไหมอ่ะเนี่ยอยากได้กลับบ้านค่ะอันนี้มันคือเตาหลอมแร่อย่างดีอ่ะโหซอมบี้ก็เพียบรู้สึกถึงความอันตรายของเมืองนี้แล้วค่ะตอนแรกรู้สึกว่ามันแบบสบายๆเนาะไปๆมาๆนี้ชีวิตลำบากขึ้นทุกทีเอาบล็อกกลับไปด้วยจะได้เอาไว้หลอมแร่ทีนี้ค่ะเราก็จะได้มีเครื่องไม้เครื่องมือจากม็อดติงเกอร์เนาะเอาไว้ใช้นั่นเองก็คือพวกเครื่องไม้เครื่องมือดีๆอะไรอย่างนี้ค่ะอุ๊ยดิ้นเสียงซิลเวอร์ฟิชเดี๋ยวนี้คือแบบต้องฟังเสียงอะเขาเรียกว่าแฮกซาวใช่ไหมต้องฟังเสียงค่ะเป็นอะไรที่แบบต้องระวังภัยแบบ360องศาขุดกลับเลยอย่าให้เสียของมาแล้วต้องเอาให้หมดค่ะ Quest complete อ้าวเอ้ย Quest complete ได้ยังไงไม่ได้ทำอะไรเลยอยู่ดีๆค่ะ Quest complete แล้วก็ Quest update น่าจะเป็น Quest ต่อไปนั่นแหละค่ะเพราะว่าเราก็เห็น Quest แล้วแหละว่ามี Quest ที่เราจะต้องสร้างที่หลอมแร่ด้วยหลอมพวกบล็อกอะไรอย่างนี้ค่ะให้เป็นแบบน้ำแร่เนาะแล้วก็เอามาหล่อตามแม่พิมพ์เนี่ยเป็นอะไรที่ต้องทำค่ะขุดไปเลยอย่าให้เสียของเอาให้หมดไหนๆก็มาเมืองร้างแล้วอย่าให้เสียค่ะเข้าตามตรอกออกตามประตูนี้ไม่มีมีแต่เข้าแบบตามซอกค่ะเอ้าไม่มีของในกล่องได้ยังไงแปลกค่ะบางทีก็ไม่มีของในกล่องโอ้โหกรงสปอนมาอยู่นี่เลยเหรอตัวเองแล้วก็ขุดกรงโอเคกรงเบ็ดค่ะทำให้เราหวาดระแวงว่าถ้าเราขุดกรงแล้วเราจะเจอแบบมอนเตอร์โผล่มาจะเอเราไหมคือเขาทำให้เราหวาดระแวงเลยนะกระดูกลูกธนูเอาออกไปกระดูกก็เก็บไว้ก่อนก็ได้เนาะโต๊ะคราฟอันนี้คราฟง่ายอยู่แล้วค่ะมีกราเวลตรงนี้มีกราเวลได้ยังไงโอเคเราน่าจะสำรวจตรงนี้เสร็จแล้วเนาะไปโซนฝั่งนี้ต่อค่ะเดาว่าโครงสร้างก็น่าจะเป็นรูปแบบก๊อปวางค่ะเดานะดังนั้นสิ่งที่เราเห็นน่ะมันน่าจะเหมือนกันอาจจะมีโครงสปอนของนู่นนั่นนี่ค่ะอยู่แต่ละบ้านอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเหมือนกันแหละเท่าที่เราเห็นตอนนี้ก็มีซอมบี้มีสไปเดอร์ใช่ไหมมีเบดอันนั้นไงกรงคีเปอร์โผล่มาละถ้าอยู่ดีๆขุดกรงคีเปอร์แล้วโดนคีเปอร์โผล่มาเป็น10เป็น100ตัวนะ ไม่อยากจะคิดค่ะโอเคไม่มีกรงสเกลตันเรารู้แล้วว่ามันแบบไม่มีเนาะหม่ำนี้ดีกว่ากรงเบ็ดทำให้เราหวาดระแวงอ่ะเดี๋ยวอย่าเพิ่งต้องเปลี่ยนรองเท้าก่อนถ้าจะโดดไกลค่ะเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวตายจะแย่เนาะรู้สึกอยากจะใช้เจ็ตแพ็คขึ้นมาทันทีถึงแม้มีหนังสติ๊กก็จริงแต่ว่ารองเท้าที่มาจากหนังสติ๊กค่ะเราไม่เห็นไงว่าเขาบวกเพิ่มดาเมจเท่าไหร่ดังนั้นเราก็เลยแบบไม่อยากจะใช้อ่ะเพราะว่าอย่างน้อยรองเท้าที่ทำจากเอมเมอรัลนี่ค่ะก็เป็นเอมเมอรัลคริสตัลเนาะเป็นอะไรที่บวกเกราะสูงไงบวกเกราะสูงก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่าใช่ไหมดังนั้นเราก็เลยโอเคเอาแบบบวกเกราะสูงก็ได้ถอดแป๊บนึงตรงนู้นใช่ไหมยิงไปปึ๊บนั้นเอ้ยอย่าโอ้โหแต่ถ้าเด้งอย่างนี้ชีวิตก็ลำบากเหมือนกันนะโอเคไม่เป็นไรค่ะไปเรื่อยค่อยๆเก็บเกี่ยวไปทีหลังๆทีละโซนเนาะเขามีชั้น2ชั้น3นะเท่าที่เห็นแต่เพียงแค่ว่าการขึ้นชั้น2นี่ค่ะรู้สึกเราน่าจะต้องขุดบล็อกขึ้นไปหรือไม่ก็ต้องต่อบล็อกขึ้นไปอ่ะชั้น2ชั้น3ชั้น4อะไรอย่างเงี้ยน่าจะมีของเหมือนกันเพราะว่าเห็นมีชั้นหนังสือแต่ว่าเดี๋ยวกวาดชั้นแรกให้เรียบร้อยก่อนดีกว่าเอาไปทีละส่วนโล่งบางบ้านก็ไม่มีเหรอแบบของอะไรอย่างเงี้ยกรงคีเปอร์ไม่เป็นไร
โดดเด้งดึงเป็นอะไรที่น่าสนุกมากเลยค่ะบางบ้านก็ไม่มีบางที่ก็มีแต่กรงเอเขาของมีให้แค่นั้นเหรออุ๊ยนี่อะไรเต้าหลอมีแล้วเหรอคะกรงเบดอีกแล้วอย่าหวังว่าจะได้แอมไม่ได้กินพี่หมิวซ้ำสองหรอกบอกเลยไม่มีทางนี่เอ้าที่อย่างนี้ไม่เกิดเอ้าอะไรกันเหมือนโดนแบบตบหัวแล้วลูบหลังที่อย่างนี้ค่ะดันเกิดมาอยู่แค่ตัวเดียวซะงั้นแครอททองคำหม่ำได้หม่ำแครอททองคำก่อนโอเคนี่ในนี้มีกรงค่ะน่าจะเป็นกรงครีเปอร์วิเตาหลอมแบบให้แบบเยอะมากๆอย่างเงี้ยดีมากๆเอ้ยไม่ใช่เมื่อกี้กรงสเกลตันเนาะโอเคค่ะก็ขุดเตาหลอมนี้ให้เรียบร้อยเลยถ้าจะให้สำรวจทุกหลังคงเป็นไปไม่ได้ค่ะดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาเลือกหลังที่น่าสนใจเนาะแล้วก็สำรวจหลังนั้นดีกว่าตอนนี้ใกล้มืดแล้วโอเคฮึบไหนเอ่ยที่นอนเราอยู่ทางนี้ขึ้นสิใกล้มืดแล้วนอนค่ะเลือกหลังที่น่าสนใจแล้วเรามาสำรวจกันดีกว่าหลังที่แบบดูมีกล่องอะไรอย่างเงี้ยฮึบอุ๊ยอุ๊ยโดนแคคตัสหลังนี้มีกล่องไหมเอ่ยอุ๊ยแม่มดอาจจะเป็นไปได้ว่ามีกรงสปอนของแม่มดอุ๊ยหลังนี้น่าสนใจค่ะโครงสร้างนี้เราเพิ่งเห็นเป็นอันแรกใช่ไหมไม่นี่อ๋อโครงสร้างแบบนี้น่าจะเป็นโครงสร้างโรงหลอมชัดเจนค่ะใช่เลยโครงสร้างแบบนี้เป็นโครงสร้างของโรงหลอมนั่นเองนี่ไงเจอเตาหลอมอีกแล้วจะเกิดไหมเนี่ยเตรียมตัวหนีไม่เกิดค่ะไม่เกิดมาเป็นฝูงถ้าอยู่แค่ตัวเดียวก็สบายอ๋อนี่ไงโครงสร้างของบ้านค่ะที่มีปล่องไฟก็คือเป็นโครงสร้างของเตาหลอมนั่นเองโอ้ถ้าอย่างนั้นก็ดีเลยขุดเอาแค่นี้แหละส่วนบล็อกไม่เอาก็ได้เพราะว่าเราก็ขุดไปสองหลังแล้วใช่ไหมคะก็แบบเยอะมากๆแล้วอะอุ๊ยกล่องอุ๊ยอย่าพึ่งมาซอมบี้ขุดกล่องขุดกล่องก่อนแหมอุ๊ยกล่องจัดเลยชั้นสื่อเอากลับด้วยไหมอะก็กลับไปเยอะแล้วนะอุ๊ยนี่ไงเราก็ได้หนังสติ๊กสลามนะคะแล้วก็ได้แร่โคบอลด้วยเอาเลยได้กล่องรู้สึกว่าของในกล่องเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเนี่ยคือมันเป็นของที่แบบดีอะเมืองร้างนี้เป็นเมืองที่ใหญ่มากแล้วก็แบบเป็นซากอารยธรรมที่ถูกทิ้งร้างจริงๆด้วยอะเพราะว่าก็ร้างจริงๆร้างแบบผุพังแล้วไอ้ตรงนั้นอะไรบ้านหลังนู้นโครงสร้างแบบนั้นน่าสนใจค่ะเดี๋ยวไปก่อนตรงนี้มีกล่องด้วยมีกล่องอีกตั้งหากเข้าซิเข้าซิเราจะสนใจกล่องเป็นพิเศษอย่าพึ่งมาสิแค่เข้ามาใกล้เองเกิดมาทำไมกล่องอ้าวได้เป็นเชียร์บริกก็ไม่ดีเท่าไหร่นะว่าเราได้เยอะแล้วไหนเอ่ยที่เราจะไปทางนู้นใช่ไหมนี่นี่ตรงนี้ค่ะมาเลยถ้ามีแบบป่องควันก็โรงหลอมเราจะต้องเข้าใจวิธีการเจเนเรตของผู้สร้างแบบถ้าเราเข้าใจอ่ะเราก็จะเข้าใจลักษณะเมืองนี้ได้แล้วเราก็จะหาของได้ง่ายขึ้นนั่นเองกล่องเปล่าใช่ไหมเนี่ยขุดเราไม่ได้อะไรเลยอุ้ยได้แร่ขอบคุณค่ะอะไรที่ไม่ได้สำคัญเท่าไหร่ต้องโยนออกก่อนไหนๆก็เห็นแล้วขุดทิ้งอุ๊ยกรงฮึกรงแก๊สโอ้โหโชคดีมากค่ะที่เรามากลางวัน
คือถ้าเรามากลางคืนน่ะแล้วปล่อยให้เกิดกลางคืนนี้แบบบอกเลยเจอแก๊สแบบบุกเต็มที่แน่นอนโชคดีนะที่เราแบบเลือกที่จะสำรวจเฉพาะตอนกลางวันแล้วก็นอนเพื่อเปลี่ยนเวลาค่ะไม่อย่างนั้นชีวิตเหมือนโดนแบบกับดักแน่ๆโอ้โหความอันตรายของเมืองนี้มันสุดๆต้องระวังหน่อยแล้วรองเท้าสลามเนาะโอเคเผื่อแบบถึงเวลาชิ่งจะได้หนีทันเริ่มรู้สึกแล้วเราต้องเตรียมตัวในการเพ่นกรงหลายกรงเลยนะเนี่ยกลองมีอะไรอ่ะมาก็ได้ของหน่อยก็ยังดีดีกว่าไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมพยายามมองหาโครงสร้างของบ้านที่มันแปลกๆค่ะอันไหนที่มันแปลกอีกนะส่วนใหญ่ก็เป็นโครงสร้างเหมือนกันที่แบบก๊อปปี้แล้วก็วางปกติแบบแมปอะไรอย่างนี้ค่ะมันก็จะมักเป็นแบบนั้นแหละก็คือเป็นแบบการก๊อปปี้แล้วก็วางเนาะไม่มีกล่องมีอะไรที่แบบน่าสนใจในบริเวณเมืองร้างนี่อีกไหมเอ่ยฝั่งนี้น่าจะถือว่าสุดเมืองร้างแล้วค่ะน่าจะสุดแล้วแหละเนาะไม่มีของเนาะสุดแล้วค่ะที่เราเจอต่อไปก็เป็นทะเลทรายแบบโล่งๆเลยอะไรอ๋อแคคตัสเห็นเขียวๆนึกว่าเต่าคือแบบนี่มันไม่ใช่ Minecraft 1.13 นะจะมีเต่าได้ยังไงก็อาจจะมีก็ได้เพราะว่ามอดอะไรอย่างนี้ค่ะก็อาจจะมีเต่ามาก็ได้พยายามสแกนหากล่องถ้าเรามองไม่เห็นกล่องอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็ผ่านไปเถอะมองไม่เห็นเราก็ไม่เสียดายเพราะเราไม่รู้ไงว่ามันมีกล่องหรือเปล่าแต่ถ้าคาดเดาจากของที่ให้มาอะไรอย่างเงี้ยกล่องอาจจะอยู่ชั้น2ชั้น3เป็นยังไงกล่องใช่ไหมปึ๊บนี่อันที่จริงเราไม่ได้เห็นกล่องตัวนี้ค่ะเรามองตัวนี้เป็นกล่องแล้วเราก็เลยเข้ามาในนี้ก็ได้แบบของในกล่องเลยชั้น2ชั้น3เหรออืมคงไม่ขึ้นไปหรอกมั้งแต่ก็ขึ้นก็ได้นะเล็งดีๆค่ะเดี๋ยวนะเล็งดีๆฮึบฮึบนั่น เห็นว่าขึ้นได้ถ้าจะขึ้นอะไม่มีอะไรนี่โล่งเลยค่ะเอ๊ชั้น2ชั้น3ไม่มีอะไรแฮะแต่ตรงนั้นไห่ไหมมันก็มีชั้นหนังสืออยู่ใช่ไหมแบบถ้าจะเข้าก็เข้าได้ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นยิงไปชึบอึ๊บนี่ไง โอ้เล่นอย่างนี้เลยเหรอโอ้ก็มีแร่ให้อยู่นะก็ไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นกล่องเอาออกเนื้อซอมบี้เอาออกค่ะกระดูกยังไม่อยากเอาออกเพราะว่าเรารู้ว่ากระดูกสำคัญอยู่เนาะกล่องเปล่ากล่องเปล่าแต่ซอมบี้ไม่เกิดอ่ะก็ใช้ได้นะเนี่ยโอเคอุ๊ยกล่องใหญ่ลงอุ๊ยเอ้ยนั่นไงว่าแล้วขุดกล่องเบรดต้องเป็นอย่างนี้เรียบร้อยโต๊ะคราฟเอาออกเลยกระดูกอ่ะกล่องสครีปเปอร์กล่องอุ๊ยก็มีแร่อยู่ใช่ไหมก็ดีนะคะเนี่ยได้แร่มาเอาอะไรออกได้บ้างหม่ำข้าวไงแล้วก็กาแฟแล้วก็ซุปอ่ะกินขนาดนี้หนังสติ๊กสลามนี้คือแบบไม่ต้องก็ได้มั้งคือมันคราฟง่ายอ่ะเดี๋ยวขอขึ้นไปข้างบนหน่อยค่ะอุ๊ยนี่เอาบล็อกอะไรมาต่อเนี่ย
เอาบล็อกธรรมดาสิเราเห็นกล่องใหญ่อยู่ข้างบนด้วยตอนที่เราร่วงตกลงมากล่องใหญ่มีอะไรไม่เอ่ยวางวางวางอะอันแบบนี้ไม่เอาฮึบโดดดึงดึงดึงโอ้ยจนเจ็บเจ็บเจ็บก็เห็นแล้วค่ะว่าชั้น2มีของให้เหมือนกันแต่ว่าก็เป็นของแบบดีกว่าชั้น1นิดนึงแต่ก็เป็นของที่เราคิดว่าเราไม่ได้อยากได้เท่าไหร่เพราะว่าของพวกนี้ค่ะเราสามารถหาได้อยู่แล้วไงดังนั้นก็น่าจะสำรวจหลังนี้เป็นหลังสุดท้ายเนาะเล็งหน่อยต้องเล็งค่ะแล้วก็ชึบมาอึ๊บนั่นไงความแม่นอยู่ที่ไหนแม่นสุดๆหมดแล้วมั้งโอเคถ้าอย่างนั้นค่ะก็จัดของแล้วก็กลับรู้อย่างนี้พกกระเป๋ามาด้วยน่าจะดีเนาะเสียงธนูเราไม่ได้เอากระเป๋ามาไงก็น่าจะต้องหาวิธีหาในการขนของพวกนี้กลับบ้านของเราเรามีขนแกะในกล่องนั้ง21อันนี่ไงเราก็จะได้แบบกระเป๋าธรรมดากดชิปเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมมีการอัปเกรดได้น่าสนใจค่ะเราก็เห็นอยู่แหละว่ามันสามารถอัปเกรดเป็นกระเป๋าอื่นๆต่อได้เนาะซึ่งเราจะต้องใช้อัปเกรดพอยต์อัปเกรดไม่ยากนี่ก็ถ้าคราฟแบบนี้ค่ะก็ไม่ยากเลยสบายๆเปิดกระเป๋าสิใส่ได้แค่นี้โอ้โหถ้าใส่ได้แค่นี้นะคงจะต้องอัปเกรดแล้วแหละแต่ต้องใช้เอมเมอรัลแล้วก็อัปเกรดคอแต่ก็ใส่ได้แค่นี้ก่อนก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับไปเอาของก่อนค่ะเดี๋ยวมันจะมืดก่อนเนาะลิงมาเลยไปนี่ยังจับจังหวะการลงไม่ได้ค่ะคือถ้าเราจับจังหวะได้อะเราสามารถโดดดึงๆได้แบบรัวๆเลยนะถึงหรือยังยังไม่ถึงน่าจะปักเวย์พอยต์ไว้เนาะดื้อๆเกินแล้วกลับคืนที่เดิมก่อนตรงนี้เนาะถ้าปักเวย์พอยต์ก็น่าจะดีค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเราจำได้อยู่ละก็เอามาให้หมดทุกอย่างอย่างน้อยได้มาแล้วก็ขอแบกกลับบ้านให้หมดค่อนข้างที่จะคุ้มค่ามากๆเลยค่ะแต่ก็นั่นแหละค่อยๆกระโดดไปอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะเนี่ยปึ๊บคอยจับจังหวะค่ะโดดสัก10ที100ทีอ่ะเดี๋ยวก็พัฒนาฝีมือขึ้นมาเองลิงประมาณขนาดนี้เรารู้สึกว่ามันไกลดีชื่อว้าวเอาชนผนังบ้านตัวเองโอเคมากระโดดเข้าบ้านได้ไหมวืบว้าวสูงมากโหดีดีหนังสติ๊กสลามทำให้เรากระโดดได้สูงมากเลยแล้วก็มีรองเท้าค่ะที่ทำจากสลามช่วยลดแรงกระแทกในการตกจากที่สูงว้าวโอ้โหนี่ไงบ้านเราจากมุมสูงไม่ต้องใช้เจ็ตแพ็กเราก็สามารถที่จะมองเห็นบ้านเราจากมุมสูงได้โดดขึ้นมานี่ค่ะก็บ้านของเราเนาะโอ้โหยอดเยี่ยมรู้สึกปลื้มแต่การเด้งหนึ่งแบบต่อเนื่องอย่างนี้ค่ะรู้สึกแบบไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่ามันควบคุมยากนะอีกนิดนึงเดี๋ยวก็ชินเองเนาะเรารู้สึกว่าหนังสติ๊กสลามค่ะเป็นอะไรที่ดีมากสำหรับการเดินทางไกลนะเพราะว่าหนึ่งคือเราไม่ต้องกังวลว่าพลังงานหมดเพราะว่าในทะเลทรายค่ะถ้าอยู่ดีๆพลังงานหมดเนี้ยเป็นอะไรที่แบบเลวร้ายมากๆถ้าเราใช้เจ็ตแพ็กใช่ไหมต่อให้เราอัปเกรดแบบมีพลังงาน IF ที่สูงเป็นระดับล้านค่ะแต่ถ้าอยู่ดีๆพลังงานหมดในทะเลทรายชีวิตของเราก็จบไงแต่ถ้าเรามีหนังสติ๊กสลามสภาพไม่ลดลงพลังงานไม่หมดโอ้โหเป็นอะไรที่ดีดีมากๆค่ะระหว่างนี้โอเคเติมก่อนยังไงก็ต้องเติมกระติกน้ำอัตโนมัติแผ่นควบคุมอุณหภูมิเรียบร้อยได้ของมาขนาดนี้ก็ดีแล้วค่ะอย่างน้อยก็ได้ของมาตั้งเยอะเนาะโอเคค่ะสำหรับอีพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ